นับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่าเปาวินวอชลิควิดแบล็กแอนด์ดาร์กว้ายทำอะไรอยู่พี่กำลังจำไม่ได้ว่าตกลงพี่เวลาเก็บไข่เนี่ยต้องวางแบบเอาปลายแหลมลงหรือเอาด้านป้านลงกำลังสับสนนี่เขาต้องด้านเดี๋ยวนะเล็งก่อนเนื่องจากไข่ลูกนี้มันกลมมากเอ้ยจริงเลยที่กลมมากคือพี่เลยงงไงมุมแหลมกับมุมป้าไม่ใช่โอ้ยนี่แหละแหลมแหลมแหลมใช่ไหมเดี๋ยวก่อนพี่ยุ้ยสวัสดีคุณผู้ชมก่อนไหมค่ะได้ค่ะเย้มาค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการ Everything จริงกระเดวอีกแล้วนะคะวันนี้ก็ยุ้ยและมิวเช่นเดิมค่ะวันนี้เราจะมาปรึกษาใช่แล้วต้องให้ข้อมูลกันหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับไข่นะคะใช่แล้วค่ะต้องแอบกระซิบไปนิดนึงนะคะว่ารายการเราเนี่ยเป็นรายการที่จะเปลี่ยนวันธรรมดาของผู้หญิงให้ดูพิเศษมากขึ้นค่ะเอาล่ะแนะนำก่อนว่าสรุปว่ามันกลมหรือเอาด้านป้าหรือเอาด้านแหลมลงจริงๆแล้วไข่เนี่ยนะคะเวลาจะจัดในนี้ในที่เก็บเขาเรียกว่าอะไรนะที่รังไข่รังไข่ของไข่รังไข่ใช่ไหมคะก็คือเขาให้เอาบริเวณด้านป้านเนี่ยค่ะลงด้านป้านหรอไม่ใช่เราเล่นด้านแหลมด้านแหลมด้านแหลมที่ไม่ได้แล้วตัวลงแหลมลงใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะเพราะว่าบริเวณส่วนที่อยู่ด้านบนนะคะคือจะสัมผัสกับอากาศเพราะว่าหลายคนคิดว่าเอ๊ะจริงๆแล้วไข่เนี่ยมันมีรูพรุนถ้าใช้กล้องจุลทรรศน์ส่องเนี่ยจะเห็นเลยว่าไข่ทั้งฟองเนี่ยมันมีรูพรุนเพราะฉะนั้นถ้าเราจะป้องกันไม่ให้ไข่แดงเนี่ยสัมผัสกับอากาศโดยตรงนะคะเราก็จะหันด้านแหลมเนี่ยลงใช่บริเวณด้านป้านเนี่ยมันจะมีฟองอากาศอยู่นะคะซึ่งไข่แดงก็จะสัมผัสกับฟองอากาศแทนที่จะสัมผัสกับเปลือกผิวแล้วก็อากาศภายนอก okay. ทำให้สามารถทำให้ไข่แดงเนี่ยเก็บไว้ได้นานขึ้นโอเคเข้าใจก็เลยต้องเอาด้านแหลมลงนะคะใช่แล้วก็เอาด้านป้านอ้วนๆเนี่ยค่ะอยู่ข้างบนใช่แต่ถ้าฟองไหนเนี่ยไม่แน่ใจนะคะว่าไหนแหลมอันไหนป้านเราก็เอาไปกิ้งดูมิชิ่งก็เล่นโอเคแต่จริงๆพี่ยุ้ยรู้ไหมว่าไข่เนี่ยการที่เราบริโภคเนี่ยมันอาจจะต้องรู้ว่าเลเวลเราเนี่ยควรจะกินประมาณกี่ฟองเรื่องนี้จริงๆไม่ไข่เนี่ยไม่ใช่ประเด็นที่กลัวเลยยุ้ยเป็นคนชอบทานไข่มากอย่างยุ้ยกับมิวเนี่ยสามารถบริโภคไข่ได้วันละฟองเลยนะแต่บางคนเนี่ยเพื่อนๆจะบอกว่าเฮ้ยทำไมทานไข่ทุกวันมันไม่ดีมันเป็นเพียงแค่ความเชื่อแต่สำหรับการวิจัยที่ทางเมืองนอกวิจัยมาเนี่ยยังไม่ตรวจพบนะคะว่าการทานไข่วันละฟองเนี่ยจะมีผลกระทบทำให้คอเลสเตอรอลสูงหรือเปล่าคือไม่มีแต่เป็นแค่ความเชื่อนะคะยุ้ยเลยคิดว่าเป็นของโปรดด้วยก็เลยทานทุกวันใช่สมัยมิวเรียนติวอะค่ะตอนมัธยมเนี้ยคือเขาให้บริโภควันละฟองได้เลยใช่แล้วก็คนไปทำงานคนไปทำงานแบบว่าที่ทำงานแบบทุกวันก็สามารถบริโภคได้แต่ว่าถ้าเป็นผู้ใหญ่ไปแล้วเขาบอกว่าวันละ 3-4 ฟองก็พอต่อวีคต่ออาทิตย์แต่ว่าใครที่เป็นโรคหัวใจอันนี้คือมีความเสี่ยงต่อการเป็นคอเลสเตอรอลสูงเขาบอกว่าให้บริโภคอาทิตย์ละฟองก็พอโอเคสำหรับคนที่ป่วยหน่อยใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่สำหรับยุ้ยอย่างไขมันบางคนบอกว่ามันจะมีไขมันในไข่เยอะแต่ไขมันในไข่เนี่ยมีทั้งหมด5กรัมแต่5กรัมเนี่ยเป็นไขมันดีนะแต่ไขมันที่ไม่ดีเนี่ยมีเพียงแค่ 1.5 กรัมเท่านั้นค่ะอันนี้คนก็มักจะกลัวแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยอาหารโดยทั่วไปที่มาจากธรรมชาติเนี่ยจะไม่ค่อยมีวิตามินดีแต่ไข่เป็นอาหารวิตามินดีดีด็อกวิตามินดีไม่ใช่วิตามินดีวิตามินตัวดีค่ะเป็นอาหารจากธรรมชาติชนิดเดียวนะคะที่มีวิตามินดีในตัวฉะนั้นสามารถบริโภคแล้วก็จะได้สารอาหารโดยตรงโดยที่ไม่ต้องกินพวกวิตามินก็มาจากไข่ได้แต่เห็นเขาบอกว่ามีซัลเฟอร์ด้วยใช่ซัลเฟอร์ก็มีค่ะดีกับดีสำหรับผมดีสำหรับเล็บนะคะแล้วซัลเฟอร์ดีสำหรับอะไรอีกเนาะสายตาค่ะโอเคใช่สำหรับใครที่เป็นโรคต้อนะคะต้อลมอะไรพวกนี้คือให้บริโภคไข่เขาจะช่วยลดอาการเสี่ยงต่อการเป็นโรคต้อกระจกได้ประมาณ 44% เลยทีเดียวจากผลการวิจัยเพราะฉะนั้นไข่เนี่ยมีประโยชน์สำหรับใครที่
กังวลว่าเอ๊ะฉันตากแดดบ่อยๆจะเป็นต้อหรือเปล่านะมองแบบไปไกลๆเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเลดตั้งแต่ระยะ100เมตรมาว่าเอ๊ะคนนี้ดูดีหรือเปล่านะอย่างเงี้ยก็เสี่ยงต่อการเป็นต้อนค่ะค่ะก็ให้บริโภคไข่ได้วันละ1ฟองโอเคค่ะค่ะนอกจากมันจะเป็นไข่ฟองเล็กๆนะคะที่คิดว่าอาจจะมีอันตรายที่สามารถช่วยเพิ่มคอเลสเตอรอลซึ่งยังไม่มีผลวิจัยรองรับตรงนั้นนะคะมีประโยชน์มากแล้วก็ยังสามารถนำไปทำอาหารได้หลายแบบและยังสามารถนำมาประดิษฐ์ได้ด้วยนะคะสำหรับในช่วงหน้ามิวและยูอีจะพาไปดูว่าเราสามารถนำไข่และเปลือกไข่มาประดิษฐ์เป็นอะไรได้บ้างนะคะแล้วเราก็จะมีเมนูเก๋ๆที่เกี่ยวกับไข่ด้วยค่ะค่ะสนับสนุนโดยน้ำแร่ธรรมชาติมองเฟลปลากระป๋องซื่อสัตย์นี่กลับเข้าสู่ช่วง DIY and Cooking นะคะวันนี้เราจะมาทำอะไรคะพี่ยุ้ยเราจะมาทำซากุระโฮลวีตไข่อบค่ะโหชื่อสไฮโซซากุระถูกต้องค่ะแม่แต่ก่อนเราจะทำเห็นมีบอกว่ามีวิธีทดสอบว่าไข่นั้นสดหรือไม่สดใช้ได้หรือใช้ไม่ได้ทำยังไงคะง่ายมากๆเลยนะคะก็เอาน้ำใส่โถหรือว่าใส่ถังหรือใส่กะละมังหรือว่าใส่หม้อค่ะโอเคไม่รู้ใส่ถังกะละมังหม้อได้หมดอ่ะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็นำไข่ที่จะทดสอบนะคะจะไปล้างเปลือกก่อนก็ได้ไม่เป็นไรแล้วก็เอาไปจุ่มลงในน้ำนะคะถ้าไข่จมเดี๋ยวก่อนนะคะให้ทายก่อนนะคะอึดใจนึงค่ะให้ทายไว้ในใจว่าดีหรือไม่ดีไข่จมแสดงว่ามันดีนะคะแต่ถ้าไข่ลอยเนี่ยแสดงว่ามันมีแก๊สข้างในไข่แสดงว่าเป็นไข่เสียนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้จมใช่ไหมคะจมแสดงว่าเราสามารถนำมาประกอบอาหารได้ okay. ให้พี่ยุ้ยทำอะไรนะคะเมนูซากุระโฮลวีตไข่อบค่ะยาวมากซากุระโฮลวีตไข่อบอ่ะวิธีทำยังไงเอ่ยง่ายมากค่ะน้องมิวเอาซิลิโคนที่สามารถเข้าเตาอบได้ไปหนึ่งค่ะเดี๋ยวยัดออกมาจากเสื้อก่อนนะเฮ้ยใช่ไหมโอ้ยใช่ซิลิโคนอันนี้ค่ะโอเคใส่หมดก็ขนมปังนะคะแนะนำให้เป็นโฮลวีตนะไม่ต้องคว้าขนมปังออกมานะโอเคแล้วทำยังไงต่อคะก็เป็นแผ่นสี่เหลี่ยมธรรมดานะคะซิลิโคนของเราก็จะเป็นรูปร่างแบบนี้ค่ะจากนั้นเนี่ยก็แบ่งขนมปังที่ระหว่างกลางของแต่ละด้านนะคะให้ออกเป็น4ด้านแต่ว่าไม่ต้องให้มันหลุดออกมานะแบ่งเฉพาะปลายนะคะเล็กน้อยประมาณ1เซนหรือ1เซนครึ่งจริงๆมันแล้วแต่รูปลักษณ์ของภาชนะเราด้วยค่ะถ้าภาชนะเราจริงๆถ้าใหญ่กว่านี้เนี่ยอาจจะไม่ต้องตัดก็สามารถยัดขนมปังลงไปได้ทั้งแผ่นเลยแล้วก็ทำให้มันเป็นจิบจีนะคะพยายามนำขนมปังที่หั่นแล้วแต่ยังไม่ขาดเนี่ยนะคะค่ะไปวางไว้บนแม่พิมพ์ซิลิโคนของเรานะให้มันเป็นดอกไม้อย่างนี้นี่แบบนี้เป็นดอกไม้ต้องซ้อนกันเป็นด้านๆไปก็จะได้ขนมปังโฮลวีตที่มีรูปร่างเหมือนดอกซากุระแต่เป็นซากุระที่มีคุณค่าทางอาหารเป็นยังไงล่ะเลิศตรงนี้แล้วก็ไม่ยากเลยหลังจากนี้อันนี้เป็นไข่ของมิวอันนี้เป็นไข่ของพี่นำไข่สดที่เราได้เทสแล้วเนี่ยว่าสดและใช้งานได้จริงเพียงแค่ตอกไข่ใส่เข้าไปขนมปังเลิศนำไปอบนะคะในเตาอบใช้อุณหภูมิประมาณ220องศาประมาณเพียงแค่15นาทีเท่านั้นเองเสร็จแล้วไข่ก็จะสุกขนมปังก็จะกรอบสามารถปรุงรสด้วยซอสต่างๆได้แค่ฉับหรืออะไรก็ตามที่เราชอบกินเสร็จแล้วก็คือเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะปิ้งปองโอ้โหไวไหมเลิศสแมนตันออกมาเป็นรูปลักษณ์แบบนี้นะคะง่ายค่ะแต่ว่ายังไม่หมดเพราะว่าพี่ยุ้ยใช้ไข่ทำเมนูอาหารไปแล้วมิวมีวิธีการ DIY จากเขาเรียกว่ากล่องไข่เหลือใช้โอเควิธีการเตรียมนะคะก็คือเตรียมแค่4โปสเตอร์นะคะที่จะมาใช้เพ้นกล่องไข่ค่ะแล้วก็เตรียมพวกลิปบิ้นนะคะพวกนี้ลิปบิ้นต่างๆนะคะแล้วก็พร็อพที่คุณอยากจะใช้เท่าที่มีก็ได้นะคะแต่เผอิญที่บ้านนี่มีเยอะมากเผอิญที่บ้านมีเยอะค่ะขนมาหมดบ้านเลยนะคะน่ารักด้วยอ่ะก็จะมีพวกใครที่ทำอันหนึ่งใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคเดี๋ยวช่วยกันระบายก่อนก็ได้นะคะมา
นะคะถ้าเกิดใครชอบสีน้ำตาลอยู่แล้วที่เป็นลักษณะสีแบบนี้ก็ใช้ดั้งเดิมได้เลยแล้วก็ปะติดต่อไปใช่ไหมคะใช่แต่ถ้าอยากเปลี่ยนสีก็ทาเบสหรือกรองลงไปที่กรองถูกไหมคะเดี๋ยวเรามาแต้มสีให้พี่วิตแต้มแล้วกันโอเคได้ค่ะมาเดี๋ยวช่วยกันพี่วิตอะไรคะก็คือเราจะต้องรองพื้นให้เขาหน่อยเพื่อที่จะติดสีอื่นง่ายขึ้นก็คือจะทำให้ติดสีอื่นได้ง่ายขึ้นใช่ก็เกลี่ยไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะแห้งประมาณสัก15นาทีก็ทั่วแล้วแหละอ่ะเสร็จแล้วอันนี้คือเราก็จะได้อันที่เราทาเสร็จเรียบร้อยแล้วจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วเราก็สามารถที่จะลงสีต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นสีชมพูสีม่วงนะคะหรือว่าจะเป็นสีแดงสีเหลืองได้หมดเลยนะเราเอามาตกแต่งเสร็จแล้วนี่เราใส่อะไรได้บ้างเนี่ยพี่ยังคิดไม่ออกเลยคิดไม่ออกเลยใช่ไหมคะก็ง่ายมากๆเราก็ใส่เป็นพวกของกระจุกกระจิกได้หมดเราสามารถที่จะพันให้มันมีลวดลายเก๋ๆแต่ว่าถ้าใครไม่อยากจะได้เป็นลายๆมีว่าอันนี้เหมาะก็คือใช้เชือกที่มีอยู่เชือกสีๆนี่แหละค่ะพันเสร็จแล้วก็เอามาผูกเป็นกล่องเก๋ๆได้พันสักประมาณ2รอบแล้วก็ตัดซะหน่อยเนาะยิ้มอีกคู่กันนะค่ะชูบแชทไปแล้วสนุกได้ไอเดียมากใช่สามารถใส่อะไรได้หลายอย่างใช่หรือว่างๆไม่มีอะไรทำคิดอะไรไม่ออกไม่รู้จะทำอะไรดีสามารถนำของเหลือใช้เนี่ยมาประยุกต์ได้หมดเลยนะคะ1 2 3พึ่งอะไรชีวิตดีนี่คืออะไรจ๊ะเอาไปใส่อะไรจ๊ะใส่ใจลงไปที่ว่าไม่ใช่ใส่พวกกิฟต์ในออฟฟิศในสำนักงานพวกกิฟต์ต่างๆอุปกรณ์เครื่องเขียนก็ได้อุปกรณ์เครื่องเขียนนะคะเก๋ๆแบบนี้มีรูระบายอากาศนะคะของเดิมอยู่แล้วโอเคโอเคค่ะเรียบร้อยแล้วอ่ะเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวขอเวลาไปนั่งพักสักครู่เพราะว่าจริงๆเรายังมีคลิปความสวยความงามเกี่ยวกับเรื่องขาอีกเยอะแยะเลยติดตามช่วงหน้าค่ะค่ะสนับสนุนโดยโยเกิร์ตลิเชสผลิตภัณฑ์ซักผ้าเอเซนเราก็ได้เห็นประโยชน์นะคะของการนำเปลือกไข่มาประดิษฐ์ต่างๆแล้วนะคะนอกจากทานได้ปรุงเป็นเมนูอร่อยๆที่เราทำเมื่อกี้แล้วก็ยังประดิษฐ์ได้อีกด้วยใช่แต่ว่าคุณประโยชน์ของไข่เนี่ยก็ยังไม่หมดเพราะว่าไข่เนี่ยยังมีส่วนช่วยเกี่ยวกับความงามของสาวๆด้วยนะคะยังไงบ้างคะของมิวเนี่ยง่ายมากๆเลยสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องรังแครังแครกับรังแครใช่ไข่กับรังแคสงสัยว่าเอ๊ะเอามาทำอะไรได้บ้างแน่นอนค่ะก็คือเราเนี่ยจะเอาไข่แดงนะคะที่อยู่ในไข่หนึ่งฟองเนี่ยเอาเฉพาะไข่แดงนะคะประมาณ2ลูกนะคะแล้วก็เอามาตีให้ทั่วๆเลยผสมน้ำผึ้งค่ะไข่แดงผสมน้ำผึ้งใช่สลบไปเลยปะคะไข่แดงผสมน้ำผึ้งแล้วก็เอามาหมักผงใช่หมักเนี่ยแหละทิ้งไว้เลยว่าประมาณสัก15-20 นาทีหมักเสร็จแล้วต้องล้างออกด้วยแชมพูด้วยใช่มั้ยคะใช่ค่ะโอเคล้างออกด้วยแชมพูแต่ว่ามันมีอีกทริคนึงที่อันนี้มิวใช้เองก็คือว่ามิวเนี่ยเอาไข่แดงเนี่ยมาชโลมผมก่อนนะคะเอาเฉพาะไข่แดงนะคะไม่เอาไข่ขาวไข่แดงเนี่ยมายีให้แตกก่อนนะคะแล้วก็เอามาชโลมผมทิ้งไว้สักประมาณ10นาที10-15 นาทีแล้วแต่ทนไม่ได้ทนไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปล้างออกคือแต่วิธีการล้างเนี่ยเราจะไม่ใช้น้ำเปล่านะคะเราจะใช้น้ำมันมะกรูดค่ะคือเราต้องเอามะกรูดเนี่ยเอาไปเผาก่อนถ้ามะกรูดเพียวๆเนี่ยมะกรูดต้องผลเผาใช่เอาไปเผาเพื่อที่จะให้ได้น้ำมันที่สกัดจากมะกรูดเอาน้ำมันตัวนี้แหละมาชโลมผมแต่ว่าก่อนที่จะชโลมผมเนี่ยเราก็เอาไปผสมน้ำนิดนึงให้มันกระจายทั่วๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาล้างไข่แดงที่หมักทิ้งไว้หลังจากนั้นเสร็จเนี่ยก็ล้างผมได้ตามปกติตัวนี้เนี่ยมันสามารถช่วยชะล้างสิ่งปนเปื้อนนะคะที่อยู่บนหัวเวลาเราทำสีผมต่างๆอันนี้ช่วยได้เมื่อกี้เห็นมิวยกไข่ขึ้นมาไม่อยากเชื่อว่าทำไมคะผิวมิวทำไมแห้งอะช่วงเนี้ยต้องบอกว่าหน้าหนาวอะมิวแบบมีปัญหามากเลยเพราะว่าถ้าอาบน้ำธรรมดาถูสบู่ธรรมดาเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมผิวแห้งจังอ่ะเพราะไม่รู้ว่าเป็นเพราะอากาศหนาวหรือว่าเป็นเพราะอะไร
อยากจะบอกเคล็ดลับจริงๆเรายุ้ยไม่ใช่คนที่ดูแลตัวเองมากนะแต่เคล็ดลับอันนึงอ่ะที่ใช้แล้วแบบดีมากก็คือครีมอาบน้ำที่ใช้อยู่ครีมอาบน้ำที่ใช้อยู่นี่ค่ะมีอะไรรู้ไหมทำไมมันถึงดีสำหรับยุ้ยรู้ป่ะยังไงคะปกติที่อาบน้ำเนี่ยหน้าหนาวเนี่ยถ้าใช้ครีมธรรมดาล้างตัวออกปั๊บสักพักเนี่ยจะคันมากแล้วก็จะแสบเราต้องรีบหาโลชั่นทาแต่ใช้อันเนี้ยมันจะเป็นครีมอาบน้ำที่มีโอ๊ตมิลและเชียบัตเตอร์ไอโอ๊ตมิลและเชียบัตเตอร์เนี่ยมันช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวแบบทันทีอ่ะคือเชียบัตเตอร์เนี่ยมันมาจากผลของต้นไม้ต้นหนึ่งที่อยู่ในแอฟริกาตะวันตกนะคะผลชนิดนี้มันจะมีลักษณะคล้ายอะโวคาโดแล้วก็ข้างในก็จะมีเม็ดแล้วในเม็ดเนี่ยก็จะมีแบบเม็ดสีขาวๆซึ่งตรงนี้แหละเขาเรียกว่าเชียบัตเตอร์คือมันเป็นผลน่ะของพืชชนิดนึงพูดถึงผิวแล้วมิวนึกถึงผิวหน้าเลยอ่ะเขาบอกว่าคนที่มีผิวมันกับผิวแห้งมีวิธีการดูแลแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยก็ถ้าสมมติว่าเป็นคนหน้าแห้งเนี่ยก็แนะนำเลยตอนแรกเนี่ยเขาก็ให้เอาไข่นี่แหละเจ้าไข่ขาวนี่แหละจากนี้นะคะเอามาตีฟองแล้วก็มาชโลมให้ทั่วใบหน้าเลยแบบพอรู้สึกว่าเอ้ยหน้าตึงพอละล้างออกเสร็จชโลมน้ำผึ้งต่อเลยเพราะว่าน้ำผึ้งเนี่ยมันจะเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวหน้าของเราสำหรับคนผิวแห้งแต่อย่างมิวอย่างเงี้ยมิวเป็นทีโซนผิวมันทำไงก็คือมิวก็เอาไข่ขาวเนี่ยค่ะมาตีดีๆให้เป็นฟองเลยนะเสร็จแล้วเนี่ยก็พอกทิ้งไว้อ๋อแต่ก่อนลืมไข่ขาวอย่าลืมบีบมะนาวลงไปด้วยถ้าเกิดว่าผิวแห้งเหมือนยุ้ยใช่ไข่ขาวผสมน้ำผึ้งค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นผิวมันไข่ขาวกับมะนาวใช่ต้องพอกทิ้งไว้อย่าลืมผสมมะนาวนะคะถ้าไข่ขาวอย่างเดียวเนี่ยหน้าคุณจะยิ่งตึงอย่างเดียวใช่ไหมคือช่วยกระชับโอเคใช่นั่นแหละก็คือผสมมะนาวไปนิดนึงไม่พอนะคะตะกี้นำไข่แดงไปใช้กับพวกน้ำผึ้งและมะนาวเปลือกอย่าทิ้งทำอะไรได้รู้ไหมทำไรคะในครัวเนี่ยถ้าเกิดว่าสก็อตไบรท์หมดแล้วกระทะสกปรกเคยทำแล้วจริงๆ คือมันไม่รู้จะเอาคราบออกยังไงอ่ะแค่ขยี้เปลือกไข่เนี่ยค่ะให้มันละเอียดแล้วก็เปลือกไข่เนี่ยไปใส่ในน้ำยาล้างจานธรรมดาแล้วก็มาขัดที่กระทะเชื่อมั้ยเหลือเชื่อคราบแบบออกง่ายมากหรอพี่แบบทำไมไข่มันจริงกระเบลขนาดนี้หาฝอยขัดหม้อไม่เจอนั่นแหละนอกจากเปลือกเนี่ยยังทำความสะอาดอุปกรณ์ในครัวได้ด้วยไข่เชื่อไหมลดความขมของกาแฟยังไงอ่ะบางทีมิวมีกาแฟที่มิวชอบอย่างเงี้ยมิวก็บดไข่ให้ละเอียดใช่ไหมคะเอาไปวางไว้บนผ้าขาวอย่างเงี้ยแล้วก็เทกาแฟที่มิวชอบที่ขมๆเนี่ยผ่านไข่เปลือกไข่เนี่ยสามารถซึมซับความขมออกจากกาแฟที่มิวชอบได้ระดับหนึ่งมันจะทำให้กลมกล่อมมากขึ้นอ๋ออย่างนี้สุดยอดน้ำต้มไข่ก็ไม่ให้ทิ้งทำไมน้ำต้มไข่เนี่ยยังมีประโยชน์สำหรับต้นไม้ด้วยค่ะต้องเอาน้ำที่เป็นอุณหภูมิปกติแล้วเนี่ยไปรดน้ำต้นไม้ในนั้นก็จะมีวิตามินให้ต้นไม้อีกแต่ไข่ขาวเนี่ยสิต้องเรียนให้ทราบนิดนึงว่าไข่ขาวเนี่ยไม่ควรบริโภคไข่ขาวที่ดิบนะคะเพราะว่าคือบางคนชอบบริโภคแบบดิบๆเพราะเขาบอกว่าดิบๆเนี่ยอาจจะมีเชื้อแบคทีเรียในนั้นเยอะเลยทำให้สุกก่อนโรคไข้หวัดนกใช่ค่ะฉะนั้นมันก็มีประโยชน์ในมันแล้วเราก็ควรจะบริโภคให้ถูกต้องนะคะเพื่อไม่ให้เกิดโทษเอาละค่ะสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่ต้องการร่วมสนุกกับรายการ Everything Tinkerbell นะคะก็เพียงแค่คุณตอบคำถามมานะคะว่าวันนี้ช่วง DIY นะคะเราเนี่ยเอาอะไรมาใช้ทำกล่องใส่ของเอาอะไรมาใช้ทำกล่องใส่ของนะคะใช่แล้วค่ะข้อที่1นี่เป็นกล่องไข่ข้อที่2กล่องใส่เสื้อผ้าโหยากนะถ้าติดตามนะคะรับรองตอบได้แน่ๆค่ะไม่ยากเลยใช่นะคะถ้าใครตอบถูกนะคะก็รับของรางวัลจากเราไปเลยนะคะเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวส่งนะคะคำตอบของคุณมาที่เบอร์ทางด้านล่างนี้นะคะก็10ท่านแรกเท่านั้นจะได้รับนี่ชมพูสื่อนะคะชมพูสื่อโอ๊ตมิลและเชียบัตเตอร์นะคะเหมาะสำหรับหน้าหนาวนี้เป็นอย่างยิ่งค่ะใช่แล้วค่ะแต่เพิ่มอีกนิดนึงได้ไหมเผื่อใครที่ชอบแบบเล่นโซเชียลมีเดียนะคะก็เข้าไปเซิร์ชในแฟนเพจของเราได้ค่ะพิมพ์มาว่าคุณมีไอเดียอยากจะครีเอทเมนูไหนเป็นพิเศษกับผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายในบ้านโอเคเอามาครีเอททำนู่นทำนี่ทำนั่นมาโพสต์ได้หมดเลยนะคะหรือว่าเสนอนะพิมพ์มาก็ได้บอกเราก็ได้นะคะถ้าใครโดนใจก็เดี๋ยวเรามีรางวัลแจกด้วยดีค่ะก็มาแชร์กันนะคะสำหรับประโยชน์สำหรับสิ่งของใช้ในบ้านหรือสำหรับอาหารต่างๆที่เป็นเคล็ดลับและเป็นเมนูลับค่ะใช่แล้วค่ะสำหรับตอนนี้เราก็หมดเวลาลงแล้วเนาะพี่ลุยค่ะติดตามกันให้ได้นะคะกับรายการ Everything Tinkerbell นะคะทุกวันศุกร์ 9:00 น. ถึง 9:30 น. ทางมดนายทีวีค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนพบกันอาทิตย์หน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นความไก่ที่ได้คุณภาพนะครับ
ดงจอมิทรมอนแม่กุยนี่โอเคค่ะเรื่องไข่นะคะพี่ยุ้ยคะตอนนี้เราเจอรังไข่ของที่ญี่ปุ่นนะคะขอแจ้งนิดนึงค่ะสวยมากใหญ่มากใหญ่กว่าของไทยเยอะเลยนะคะค่ะ1 3 4 8 4 4 5 3 4 6 3 6 7 4 2 6 8 4 18 54ฟองแถวนึง54ฟองเอากลับมาไทยค่ะค่ะไป Monk Production